ขอต้อนรับสู่วิชาวิทย์นะวิทย์เหรอนายจะสอนวิทยาศาสตร์งั้นเหรอนายยังผูกเชือกรองเท้าไม่เป็นเลยก็ใช่เพราะว่าคุณบีไม่มีเชือกรองเท้าไงเลิกรบกวนเวลาสอนฉันซะไม่งั้นหักคะแนนแน่ไม่อยากจะเชื่อเลยเอาล่ะดีมากแล้วเด็กๆทุกคนอยากจะเรียนเรื่องอะไรกันล่ะวันนี้ทำไมตึกถึงสูงจะทานเค้กได้กี่ชิ้นอ่ะทำไมท้องฟ้าไม่สีฟ้าล่ะดีมากสตาร์นี่ล่ะที่เราเรียนกันโอ้ให้ตายสิใครก็รู้ว่าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเพราะแสงอาทิตย์สะท้อนมหาสมุทรน่ะไม่นะไม่งั้นบอกสิว่าทำไมไม่บอกนายหรอกโชว์ให้ดูดีกว่าเอาล่ะไปขึ้นรถเรียนรู้เวทมนต์กันได้แล้วรถเวทมนต์เหรอมีรถเวทมนต์ที่ไหนกันเล่าเงียบไปเลยนะอยากโดนหักคะแนนเหรอไม่งั้นขึ้นรถเวทมนต์ไปซะนะเวลาแล้วก็แบบพระอาทิตย์อยู่ตรงโน้นแล้วก็ฉายแสงไปทั่วเลยใช่ไหมแล้วแสงนั้นก็แบ่งเป็นสีรุ้งทุกสียังไงล่ะแล้วในสายรุ้งก็มีสีฟ้านะสีฟ้าก็เลยขึ้นมาอยู่ในนี้อยู่รอบลูกโลกเลยโอเคแล้วก็สีก็ผสมเข้ากันกับก๊าซแล้วก๊าซทั้งหมดก็เป็นแบบว่าไงแล้วก็มีสีฟ้าตรงนั้นแค่นั้นแล้วก็แบบว่าไงพวกเป็นไงมั่งแล้วก็แบบว่าท้องฟ้าเลยมีสีฟ้ายังไงล่ะนี่นายพูดอะไรของนายเนี่ยไม่ฉันเข้าใจนะก๊าซลอยขึ้นบนชั้นบรรยากาศเกิดแสงสะท้อนสีฟ้าซึ่งทำให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าไงล่ะอย่างนั้นเลยล่ะย่อคุณบีแล้วทำไมบางครั้งถึงเป็นสีส้มสีแดงล่ะก็เป็นอย่างนี้นะบนสายรุ้งก็มีสีแดงสีส้มใช่ไหมงั้นพอพระอาทิตย์ตกสีฟ้าก็เลยแบบละก่อนนะแล้วคงไม่ขึ้นไปอีกแล้วละใช่ไหมแล้วสีส้มกับสีแดงพอลงพร้อมของในนั้นและรอบๆนั้นแล้วก็เลยใช่สหายใช่โอ้พออนุภาคลดต่ำลงในชั้นบรรยากาศและสะท้อนแสงสีส้มและแดงเพราะแสงเดินทางไกลขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินยังไงล่ะพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยเลิกรบกวนการสอนสักทีโดนหักคะแนนนายต้องทำตัวดีๆบ้างนะพ่อหนุ่มพวกเนี้ยอยู่ในบันทึกพฤติกรรมนะโอ้